อย่างที่บอกกันไปทุกๆครั้งว่าพลังเป็นเรื่องของพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวเราและเราจะเอาพลังงานธรรมชาตินั้นมาใช้กับตัวเราอย่างไรต้องศึกษาจากวิชาของฮวงจุ้ยและที่สำคัญก็คือวิชาฮวงจุ้ยเขาหมกดำครับงั้นถามสิ่งแรกที่เห็นก่อนเลยก็คือเมื่อขับรถมาถึงตรงนี้เนี่ยที่สะดุดตานอกจากบ้านแล้วก็คือลานข้างหน้าบ้านนะฮะลานหน้าบ้านนี่กว้างมากแล้วมองออกไปนี่จะเห็นเหมือนมีน้ำอยู่ด้วยครับตรงนี้มีความหมายในทางฮวงจุ้ยยังไงอันนี้แหละครับเป็นที่ตั้งที่ถือจัดได้ว่าวิเศษที่สุดต้องขออนุญาตใช้คำนี้เพราะว่าการที่เราจะไปหาบ้านที่ประจันลานกว้างๆในขนาดอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันยากมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบ้านที่อยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยคอยกันลมซึ่งในทางฮวงจุ้ยเนี่ยก็อย่างที่ได้เคยดูตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของสิงคโปร์ครับในเรื่องของสำนักงานการท่องเที่ยวของเขาที่อาจารย์บอกว่าเป็นรูปเหมือนพนักนั่งใช่ครับการที่บอกว่าเหมือนพนักก็คือมีอาร์มแขนซ้ายและขวาครับซึ่งในทางฮวงจุ้ยเนี่ยฮวงก็คือลมจุ้ยก็คือน้ำน้ำอยู่หน้าภูเขาอยู่หลังมีภูเขาอกซ้ายอกขวาคือเสือนะฮะมังกรและเสือทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากก็ต้องการให้มีการป้องลมเพื่อให้บริเวณพื้นที่ด้านหน้าของเราเนี่ยสงบนิ่งพอสมควรเพื่อที่พลังเนี่ยจะไหลเข้ามาอันนี้คือความสำคัญเพราะสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือกลัวลมจะกระจายพลังไปจะว่าไปลมก็มีทั้งดีและไม่ดีทั้งพัดพาพลังแล้วก็กระจายถ้าไม่มีลมเลยสงบนิ่งจนเกินไปพลังก็ตายแต่ถ้าลมเนี่ยแรงเกินไปพลังก็กระจายครับแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าพูดถึงตรงนี้มันมีน้ำอยู่ข้างหน้าน้ำในที่นี้ก็คือน้ำนี่หมายถึงว่าในทางฮวงจุ้ยเนี่ยบอกว่าภูคือภูเขาภูควบคุมคนน้ำควบคุมเงินครับเป็นของที่ต้องอยู่คู่กันขาดจากกันไม่ได้ถ้าเผื่อต้องการให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะแล้วมีความมั่งคั่งร่ำรวยจะต้องมี2 อย่างนี้คู่กันบ้านไหนที่มีแต่พื้นดินโดยที่ขาดน้ำตรงนั้นถือว่าไม่มีโอกาสรวยเพราะฉะนั้นทำเลเป็นหัวใจสำคัญครับทำเลเป็นหัวใจสำคัญคิดณตรงนี้เนี่ยเรากำลังหันหน้าไปอยู่ในทิศอะไรเราหันหน้าลงทิศใต้ครับแล้วก็อิงด้านหลังเนี่ยเป็นทิศเหนือลักษณะนี้เนี่ยทิศทางตามนี้เนี่ยเป็นทิศในอุดมคติของศาสตร์เรื่องพลังในวิชาฮวงจุ้ยนะครับเป็นทิศที่ในสมัยก่อนเนี่ยถือว่าด้านหลังเนี่ยเป็นตำแหน่งของอัปมงคลหรือซาตานส่วนด้านหน้าทางทิศใต้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สว่างคือทั้งวันเนี่ยพระอาทิตย์จะเคลื่อนตัวได้โดยให้แสงธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันส่วนทางด้านหลังเนี่ยจากท้องถิ่นเดิมภูมิศาสตร์เดิมของจีนทางด้านหลังจะเป็นภูเขาสูงซึ่งมีแต่ความหนาวแล้วลมหนาวเนี่ยจะมาจากทางด้านหลังการหันหน้าสู้ลมเนี่ยนะมันจะไม่ดีเท่ากับการหันหลังอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ครับเพราะนั้นเนี่ยในทางจีนเขาก็จะให้ปลูกบ้านเนี่ยหันหลังให้กับกระแสลมซึ่งเป็นลมหนาวจะเป็นในลักษณะนั้นโดยตลอดมาก็เลยในที่สุดก็กลายเป็นกฎห่วงจุ้ยข้อหนึ่งซึ่งพระราชวังของจีนเนี่ยในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยจะตั้งอิงเหนือหันใต้เสมองั้นผมถือเป็นกฎเลยก็พยายามจะเรียนรู้ไปกับคุณผู้ชมด้วยนะหลายคนที่ดูรายการแล้วบอกว่าฮวงจุ้ยเป็นเรื่องยากฮวงจุ้ยเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอย่างมากๆเนี่ยจะว่าไปดูตรงนี้ผมเองไม่มีความรู้เรื่องฮวงจุ้ยได้เรียนรู้จากตรงนี้ไปเรื่อยๆนี่ฮะนี่คือข้อแรกอาจารย์บอกว่าแล้วหน้าหันไปทางทิศใต้หลังหันไปทางทิศเหนือนี่คือกฎข้อแรกของการอันนี้เป็นบ้านอุดมคติหมายถึงว่าเป็นบ้านที่อยู่แล้วเนี่ยถ้าจะมีความดีก็ดีที่สุดแต่ถ้าจะมีความเลวร้ายก็น้อยกว่า